ถ้ามันจะเกิดเดดล็อกจริงๆเนี่ยมันจะต้องจับมือกันเพื่อแก้กฎกติกาที่ใช่ใช่พวกเฮงซวยนี่ทำไว้ขอโทษครับพวกที่ไม่ค่อยดีเนี่ยทำไว้เพราะว่ากติกามันทำให้มันเกิดสภาพแบบนี้ถ้าเราจะจับมือกับใครหรือพรรคการเมืองใดเนี่ยผมว่าต้องมองประโยชน์ของประชาชนหรือของประเทศเป็นหลักไม่ใช่จับมือเพื่อให้ใครบางคนอยู่หรือคนของใครบางคนอยู่หลักการนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็คิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยก็จะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็จะมีจุดดีจุดเสียของตัวเองนะครับไม่มีพรรคใดที่อาจจะเหมือนกับตรงกับเรามากที่สุดแต่ภายใต้ระบบของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าหากว่าเลือกประชาชนเลือกแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งพรรคนั้นก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ถูกไหมครับแต่ถ้าผลของการเลือกตั้งออกมากลายเป็นว่ามันมีพรรคต่างๆหลายพรรคกระจายเสียงกันนะออกมานะฮะกระจัดกระจายกันความจำไม่ได้ต้องจับมือกับพรรคการเมืองต้องเกิดขึ้นถ้าไม่จับมือยังไงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้คำถามคือจะจับมือกับใครนะครับผมว่าณวันนั้นเนี่ยคำตอบก็คือว่าจับมือกับคนที่สามารถทำงานร่วมกันได้ภายใต้หลักการที่ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเพราะนั้นผมไม่ได้โฟกัสที่พลังประชารัฐเลยพลังประชารัฐอาจจะเป็นพรรคไม่กี่เสียงก็ได้อย่าไปคิดว่าเขาจะได้เยอะนะไอ้ที่คุยว่า120-150เนี่ยถ้าถามผมวันนี้ผมว่า40-50ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรสำคัญที่เราต้องใส่ใจหรือแลตาไปดูด้วยซ้ำไม่ทราบพูดแรงไปหรือเปล่านะทำนองนี้นะไม่คือเพื่อไทยก็คิดเหมือนอาจารย์นะคือผมไม่ให้ราคาพักนี้เลยนะครับ แต่การประกาศตรงนี้ให้ประชาชนเห็นเลยว่าเราไม่เอาด้วยครับไม่เอาด้วยนะฮะอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็จะได้ตัดสินใจง่ายๆผมก็บอกประชาชนเลยว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าอยู่กับลุงมา5ปีเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้พรรคไหนที่ตั้งขึ้นมาจะหนุนลุงเนี่ยนะก็ต้องปฏิเสธมันด้วยคือพูดง่ายเพื่อไทยมองว่าพลังประชารัฐเป็นติ่งลุงเพราะถ้าไม่เอาลุงก็ต้องไม่เอาติ่งลุงด้วยก็ต้องไม่เอาอยู่มา5ปีเนี่ยบ้านเมืองมีความสุขใช่ไหมคุณพอใจกับประเทศชาติที่มันเป็นแบบนี้ไม่มีหลักการหลักนิติรัฐสูญหายนิติธรรมไม่มีต้องการแบบนี้ใช่ไหมคือณวันนี้เนี่ยว่าเป็นติ่งลุงแล้วประชาธิปัตย์ไปอุ้มติ่งลุงเนี่ยมันจะกลายเป็นเครือข่ายลุงหรือว่าคือผมอยากจะพูดประโยคนี้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปติดป้ายให้กับใครว่าใครเป็นอะไรอย่างไรนะฮะให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายคิดเป็นฝ่ายตัดสินไม่ได้ติดเขาติดตัวเขาเองก็ประกาศหนุนลุงแล้วไม่เป็นติ่งลุงแล้วเป็นอะไรล่ะอย่างนี้นะครับพอไม่ต้องไปคิดตัวนี้ก่อนใช่ไหมฮะเอาละแต่ละพรรคลืมหน้าลุงไปนะลืมไปนะหน้าลุงก็ไม่ใช่หน้าดูเท่าไหร่หรอกนะครับลุงมาโผล่ทุกวันเลยสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วลุงคือให้แต่ละพรรคเนี่ยเสนอนโยบายของตัวเองไปในการหาเสียงแล้วประชาชนตัดสินว่าประชาชนจะเลือกใครจะชอบใครจะชอบพรรคไหนแล้วผลออกมาท้ายสุดเนี่ยถ้าหากว่าสามารถเป็นไปได้ที่มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคนะฮะหรือพรรคเดียวจะตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องส่งเสริมให้เขาไปถูกไหมฮะแต่ถ้าในกรณีซึ่งผลการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันไม่มีใครได้เสียงข้างมากละมันกลายเป็นว่าจำเป็นต้องบวกสมการที่มันต้องเกิดขึ้นจากการบวกเนี่ยก็ต้องคิดไตรตรองว่าจะบวกใครเข้ามาแต่ถ้าเราไปคิดเริ่มต้นไม่เอาใครไม่เอาใครเกิดขึ้นเพื่อไทยผมว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้บอกไม่เอานะเราไม่อยากให้เหมือนกับว่ามีภาพที่ไปติดยึดกับคนบางคนใช่ไหมฮะซึ่งถ้าว่าพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าเราก็จับมือได้ก็จริงๆในหลักการเนี่ยสองพักก็ไม่ควรจะจับมือกันนะครับเพราะว่าประชาชนที่เลือกพักใหญ่สองพักเนี่ยเขาเลือกมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเคารพเจตนารมณ์ประชาชนนะนะคือเบื้องต้นคือผมกำลังบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องบวกใครกับใครเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องไปคิดว่าพลังประชารัฐเป็นพักซึ่งน่ารังเกียจไม่ใช่ไม่จำเป็นนะฮะเอาละผมบอกว่าทุกพักเนี่ยมีดีมีเสียในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีดังนั้นในพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะมีคนบางคนซึ่งอาจจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอาจจะมีนโยบายบางอย่างที่น่าสนใจเพราะนั้นไอ้การที่จะเจือกันการที่จะผสมกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ให้พรรคนี้พรรคเดียวก็ได้อาจจะเป็นพรรคอื่นๆตั้งหลายๆพรรค มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อแก้สิ่งที่เรียกว่าไม่ให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองแต่ถ้าเราไปประกาศบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นถ้าอาจารย์กลัวเดดล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะกลับไปสู่ว่ามันก็ต้องไปแก้ที่ปมปัญหาถ้ามันจะเกิดเดดล็อกจริงๆเนี่ยมันจะต้องจับมือกันเพื่อแก้กฎกติกาที่พวกเฮงซวยนี่ทำไว้ขอโทษครับพวกที่ไม่ค่อยดีเนี่ยทำไว้เพราะว่ากติกามันทำให้มันเกิดสภาพแบบนี้ถูกไหมฮะ ะคือถ้าหากว่าเราใช้กติกาเดิมไม่ใช่จับมือไปบริหารไม่ใช่แล้วถ้าหากว่าใช้กติกาเดิมเนี่ยจะไม่เกิดภาพของการแตกแยกมากมายขนาดนี้จะไม่เกิดภาวะที่ว่า1เขตเลือกตั้ง คนสมัครปาเข้าไป 30-40 พรรค
เขตของผม23เบอร์23พรรคอ่ะของผมก็เกือบ30เกือบ30ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็คืออะไรก็คือการออกแบบที่ไม่ได้เรื่องของคนที่ออกแบบมา